นี่คือคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์ในแคปขอให้เข้าใจตรงกันกดเข้ามาดูคลิปดีแล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe ไปแล้วเนี่ยของมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับหนังทั้งแต่เกมไม่พูดมากมาดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหนังผีไทยและสร้างจากเกมอีกต่างหากขออนุญาตถอดแว่นรีแอคชั่นนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ว่าแสงสะท้อนจากแว่นอะไรอย่างเงี้ยไงไหนดูวีอีไหนโอ้พระหลังน้ำยาย่าครับน่าจะเป็นตัวละครหลักแหละมั้งมาถึงยิงกันเลยเหรอพี่ไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงไม่พูดไม่จาHell is coming, and you can't stop it. Thank you for killing me. มันมีใครหยุดมันได้หรอก Home Sweet Home มัน You helped him finish the blood. มันเกมผีไม่ใช่เหรอครับมันแอคชั่นขนาดนี้เหรอ The gates of hell. Now. มันแอคชั่นขนาดนี้เลยเสียงตกเลยมันโอ้แอคชั่นขนาดนี้เลยเลยนี่เหมือนโลเคชั่นไทยหมดเลยนะประเทศไทยหมดเลย I just want to find my family You are the gatekeeper You're the only one พ่อประตูประตูนรกมีคนเปิดประตูนรกอะไรเงี้ยเหรอเท่าที่ผมดู Home Sweet Home มันไม่ได้แบบแฟนตาซีขนาดนี้หรือเปล่าหรือจริงๆมันมีเนื้อเรื่องที่แบบแฟนตาซีขนาดนี้ Jake, come on. อยู่แล้วโอ้ Daddy are you okay I'm not okay แอมงงแอมงงเด Coming soon Optus collab กับ Spy X Family ไม่นึกเลยว่าการ์ตูนที่ชอบกับแว่นที่รักมันจะมารวมกันได้แบบนี้แบบหุ้ยวากุวากุอันเนี้ยเปิดขายปุ๊บแว่นวากุวากุหมดปั๊บแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับทาง Optus เขากำลังขอโควต้าจากทางญี่ปุ่นเพื่อผลิตเพิ่มอยู่ใครที่อยากได้ก็ต้องรีบไปพรีออเดอร์เลยนะครับและนอกจากแว่นวากุวากุแล้วเนี่ยยังมีสินค้าน่ารักน่ารักจาก Spy X Family อีกมากมายด้วยกันใครที่สนใจก็ไปตำกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด Vermovies เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับถ้าที่ผมหาข้อมูลเนี่ย Home Sweet Home Rebirthมีคนบอกว่าเขาจะเอาเนื้อเรื่องของภาค3หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับที่มันแบบนอกเหนือจากเกมมาสร้างมันเลยทำให้อาจจะมีความไม่เหมือนเกมผมไม่เคยเล่นนะ Home Sweet Home เคยแต่ดูเคยแต่ดูยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ได้เห็นฟีดแบคไงได้ไปหาฟีดแบคแต่ว่าเราต้องรีแอคชั่นนะเราก็ต้องไปดูฟีดแบคว่าคนที่เขาเป็นคอเกมเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่เขาเป็นคอเกมก็จะแบบรู้สึกว่าแบบ Home Sweet Home ยังไงซิมันไม่เห็นเหมือนเลยอะไรเงี้ยเท่าที่ผมไปนั่งดูเขาอะบรรยากาศ Home Sweet Home มันเหมือนเป็นเกมผีใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันมีความแฟนตาซีนี่มันคล้ายๆกับแบบเขาเรียกอะไรวันสิ้นโลกอะนะมันคล้ายๆแบบเหมือนหนังวันสิ้นโลกอ่ะมีการพูดถึงประตูนรกที่ถูกเปิดผีออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปเห็นมานะก็คือ Home Sweet Home Rebirth เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสตูดิโอเกมของไทยนะครับก็คือ YGG Brazil Group กับผู้กำกับต่างชาติก็คืออเล็กซานเดอร์คีสกับสตีเฟนแฮกเกอร์ซึ่งนักแสดงไทยนะครับที่จะมาเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือยาย่าอุรัสยานะครับผมพูดจากสิ่งที่เห็นแล้วกันนะไม่ได้อ้างอิงว่าเหมือนเกมหรือไม่นะครับผม
พูดได้ไม่เต็มปากแต่ความรู้สึกก็คือดูแปลกหูแปลกตาจากเกม Home Sweet Home ที่ผมเคยเห็นนะผมไม่ได้เล่นไงผมดูถูกไหมผมก็ไปเห็นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากที่เคยเห็นมาบางส่วนกับสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างHome Sweet Home Rebirth ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าก็ดูแปลกหูแปลกตานะครับจากที่เคยเห็นมาซึ่งโลเคชั่นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นณตอนนี้เนี่ยถ่ายในประเทศไทยแน่นอนนะครับเผลอๆจะอยู่แค่ในกรุงเทพด้วยจากที่เห็นเนี่ยนะเผลอๆจะอยู่แค่ในกรุงเทพด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะช็อตกว้างช็อตแคบอินดอร์เอาท์ดอร์ตรงไหนก็ตามมันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยมีตลาดน้ำมีบรรยากาศในตัวเมืองกรุงเทพนะครับแล้วก็มีห้างล่างอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับแถวๆกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ละแวกใกล้เคียงอะไรอย่างนั้นในตัวเรื่องมีพระองค์นึงนะครับออกมาพูดถึงประตูนรกที่ตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยนะครับคนนี้พระเอกของเรื่องเนี่ยเขาดันไปเหมือนกับพัวพันกับเหตุการณ์บางอย่างจนทำให้พิธีการบูชาเลือดนั้นประสบความสำเร็จพอสำเร็จปั๊บเนี่ยเหมือนประตูนรกมันเปิดพอประตูนรกมันเปิดปั๊บมันก็วินาศสันตโลเหมือนที่เราเห็นเนี่ยเป็นแบบเหมือนเมืองล้างไปเลยโดนผีโดนปีศาจบุกขึ้นมาจากนรกมาไล่ฆ่าผู้คนแล้วก็บ้านเมืองพังพินาศอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งพระองค์นี้ก็ยังบอกอีกว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยกลายเป็นเหมือนผู้เฝ้าประตูไปแล้วคนที่จะปิดประตูได้เนี่ยก็คือเติ้ลเนี่ยแหละก็คือนายนั่นแหละที่เหลือก็คือเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นหนีตายช่วยครอบครัวเพราะพระเอกในตัวอย่างมันก็บอกว่ามันจริงๆมันไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากแบบช่วยครอบครัวให้พ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้นะครับซึ่งพูดตรงๆนะตอนเนี้ยในตัวอย่างทำให้ผมเห็นเท่านี้เลยความรู้สึกของผมอะเหมือนกับว่าผมกำลังเห็นหนังแบบเหมือนวันสิ้นโลกอะเรื่องหนึ่งโดยที่ประตูนรกที่จะต้องปิดพระเอกดันเผลอไปพัวพันกับใครบางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างทำให้ประตูนรกมันเปิดพอพระเอกเป็นคนทำให้ประตูนรกมันเปิดคนที่ปิดก็ต้องคือมึงนะครับเปิดแล้วปิดด้วยมีมารยาทนิดนึงแล้วก็ไล่ผีมันลงไปพอประตูนรกปิดผีก็จะหายไปอะไรอย่างนั้นน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหนังที่เน้นแอคชั่นอ่ะถ้าผมเห็นอ่ะเน้นแอคชั่นอ่ะมันยังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่สำหรับผมอ่ะแค่กลัวหนังมาทรงเนี้ยเนี่ยประตูนรกเปิดพระเอกเป็นคนที่ทำให้มันเปิดก็ต้องปิดด้วยชะตากรรมครอบครัวชะตากรรมพระเอกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะวนๆกับการหนีตายหนีผีไล่ล่ากันตรงนี้แล้วก็หาคำตอบหาวิธีการว่าจะปิดประตูนรกนี้ได้อย่างไรก็น่าจะวนๆอยู่กับตรงนี้นะครับซึ่งณตอนเนี้ยกลัวแค่ว่าสถานการณ์ขนาดเนี้ยมันเอาอยู่ใช่ไหมหนังยาวเรื่องนึงแล้วมีซีนอะไรระบงระเบิดพระเอกนี่เหมือนกับอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับนางบ้างนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าณตอนนี้คือผมในฐานะที่ไม่ได้แบบเป็นแฟนเกมด้วยอ่ะก็รู้สึกว่ามันคือหนังแอคชั่นที่โถม CG เยอะๆโถม CG เยอะจริงๆแล้ว CG ดูแบบแปลกๆตาด้วยแม้กระทั่งไอ้ซีนวัดตรงเนี้ยผมยังมีความรู้สึกว่าแบบมันดูแปลกแปลกมันดูลอยๆมันดูแปลกๆเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันครับพอหนังเข้าโรงก็สัมผัสอุดหนุนอยู่แล้วคนไทยมีส่วนร่วมในผลงานไหนผมก็ตามไปอุดหนุนนะครับดีไม่ดีก็ว่ากันก็ประมาณนี้นะครับ Home Sweet Home ผมไม่ได้มีฟีดแบ็กกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากใครที่เป็นแฟนเกมก็ลองคอมเมนต์แชร์ความรู้สึกกับผมหน่อยนะว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรจริงๆที่ผมอยากรู้มากที่สุดก็คือเกม Home Sweet Home มันเตลิดขนาดนี้จริงเหรอแบบมีผีแบบตัวเบลเริ่มถ้าเป็นผีไทยบ้านเราก็เปรียบเทียบกับอะไรผีเปรตอะไรอย่างงี้ไหมผีเปรตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบเหมือนไททันมากอะไททันในแอคแท็กของไททันอะแล้ว CG แบบหนังแอคแท็กของไททันไลฟ์แอคชั่นเลยนะCG แม่งทรงนั้นเลยอะไรเงี้ย ก็รอดูนะครับเนี่ยมีผีที่คุ้นตาหน่อยก็ผีที่ใส่ชุดเด็กนักเรียนเนี่ยผีที่ใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยนะครับเคยคุ้นตาอยู่เหมือนในเกมก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อยากรู้ก็คือมันเตลิดขนาดนี้เลยไหมมีผียักษ์ไททันหรือผีเปรตตัวเบลเริ่มออกมาไล่พังตึกเป็นแบบไคจูไล่ถล่มตึกอะไรอย่างนี้เลยไหมแล้วก็มีแอคชั่นหนีตายมียิงกันแบบตุ้มตุ้มขนาดนี้เลยไหมใครเป็นแฟนเกมลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะได้ทราบด้วยว่าเฮ้ยมันขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พูดตามตรงว่าตัวอย่างแรกนะหนังยังทำให้ผมอยากดูไม่ได้ยังทำให้ผมอยากดูไม่ได้แล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะวากุ น่ารักล่าสุดทาง Optus เขามีแว่น Optus นะครับ X กับ Spy X Family ซึ่งมันมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยครับเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ Optus
นะครับไปดูมีอะไรบ้างมีแว่นกันแดดมีแว่นวากุวากุตัวพีของเขาเนี่ยไอ้วากุวากุเนี่ยมันโซเอาอยู่นะแต่ทางออฟตัสเขากำลังทำเรื่องไปที่ญี่ปุ่นขอผลิตเพิ่มเพราะมันความต้องการมันเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองดูได้แล้วก็อย่าลืมนะครับใช้โค้ด World Movies ลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่เจ็บใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ